สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับผมนายติ่งแม่เจ้า63วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมการตอนกิ่งต้นม่วงเจริญหรือว่าต้นหลินซานอุปกรณ์ที่ใช้นะครับอันนี้เขาเรียกตุ่มตอนนะทำจากขุยมะพร้าวไปแช่น้ำแล้วก็มามัดใส่ถุงแบบนี้ผมใช้หนังยางมัดนะครับเพื่อเวลาเราตอนไปมันก็จะเปื่อยผุไปด้วยตอนแกะออกมาปลูกมันจะง่ายนะครับอันนี้ก็คือตัวเสริมอีกอันนึงก็คือไม้ไผ่ผ่าเป็นชิ้นเล็กๆถ้าไม่สะดวกก็หาซื้อไม้จิ้มฟันมาใช้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันอันนี้อุปกรณ์เสริมพิเศษอย่างหนึ่งก็เป็นมีดขั้นกิ่งนะครับช่วยในการตอนทำแผลตอนให้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีดเล็กๆไว้ตอนไว้ขุดเนื้อเยื่อนะครับก็มีเสริมมาก็มีเคเบิลไทนะครับไว้ใช้มัดแทนเชือกฟางทำให้ทำงานได้สะดวกได้ง่ายอันนี้เป็นตัวเสริมพิเศษอีกตัวนึงก็คือ Amazing Glow นะครับเป็นเจลช่วยในการตอนกิ่งที่ผมใช้ได้ผลเลยนะเขาจะแถมผู้กันมาให้ด้วยแล้วก็เราจะใช้แบ่งใส่อุปกรณ์อื่นนะครับคือใช้ฝาเล็กๆนี่ก็ได้เราจะไม่จุ่มจากในขวดนะครับมาใช้เราจะเทแบ่งออกมาแล้วก็เอามาใช้นะส่วนที่อยู่ในขวดแล้วก็ปิดฝาให้สนิทเก็บไว้เหมือนเดิมท่านที่สนใจผมจะใส่ลิงก์ไว้ในคำอธิบายนะครับสนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะช่วยได้ดีเลยเราจะเลือกกิ่งมาตอนนะครับก็ต้องทำตัดแต่งออกซะก่อนนะเพื่อที่จะให้เวลาเราทำงานเราทำแผลตอนมันจะทำได้สะดวกดีนะครับแล้วก็ตัดแต่งออกกิ่งเล็กๆน้อยๆออกหลังจากนั้นก็ใช้มีดขั้นกิ่งนะครับขั้นนะครับใช้การหนีบนะครับใต้ข้อจุดหนึ่งแล้วก็หมุนมีดนะครับครับขีบขีบไว้แล้วก็หมุนใต้ข้อจุดหนึ่งแล้วก็หยับขยับลงมาอีกประมาณเกือบ1นิ้วครับคีบแล้วก็หมุนอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นการตัดนะครับเป็นการปาดรอบไว้แล้วเราจะใช้มีดอีกอันหนึ่งมาทำการลอกเปลือกออกนะครับลอกง่ายๆนะแบบนี้แล้วก็ขูดเยื่อข้างๆขูดไปเลยให้รอบให้หมดจับดูถ้ามันหายลื่นแล้วแสดงว่าเราทำงานตรงนี้เสร็จนะครับตัดท่ออาหารของเขาออกจากกันแล้วจับดูมันก็จะไม่ลื่นนะครับตรงนี้เราจะเอาเจล Amazing Glow นะครับเป็นเจลช่วยเร่งรากไปทาตรงที่เราทำแผลไว้นะทาไปเลยครับรอบๆเลยพอทาเสร็จแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้เนื้อเจลซึมซับเข้าไปในเนื้อเยื่อก่อนนะครับแล้วค่อยเอาตุ้มตอนนี่มากรีดจากบนลงล่างครับกรีดตามแนวยาวโดยจะใช้ด้านป้านนะครับด้านก้นถุงให้เป็นด้านบนนะบีบน้ำออกให้เหลือพอหมาดๆถ้าแฉะเกินไปรากจะออกยากมากนะครับก็ต้องบีบน้ำออกให้เหลือพอหมาดๆก็พอแล้วเราก็เอาไม้ไผ่ที่เตรียมไว้หรือถ้ามีไม้จิ้มฟันก็ใช้ได้เสริมเข้าไปไว้ดามกิ่งที่เราจะตอนครับเสริมเข้าไปแบบนี้แล้วก็ไปหุ้มกิ่งที่จะตอนนะครับโดยให้ด้านป้านอยู่เหนือรอยแผลที่เราทำไว้จะตอนนะครับแล้วก็รัดด้วยเคเบิลไทหนึ่งครั้งข้างล่างก็รัดอีกหนึ่งครั้งนะครับใต้แผลอันแรกรัดบนแผลอันที่สองรัดใต้แผลนะครับโดยไม้จะเป็นตัวเสริมไม่ให้กิ่งหักนะครับให้กิ่งแข็งแรงก็ง่ายๆอย่างนี้นี่เองนะครับใครสนใจก็ไปลองฝึกได้นะครับทำไม่ยากติดทุกต้นเลยสวัสดีครับ